여러분 안녕 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Forty Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำรีแอคชั่นกับสาวๆ BNK 40สำหรับเซนเตอร์ใช่ไหมเรียกว่าเซนเตอร์ใช่ปะสำหรับเซนเตอร์ของเพลงนี้นะคะเพลงจาบาจานะคะก็จะมีน้องฟอนแล้วก็ปูเป้นะคะก็โดยรวมของสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยก็ไปหาดูเอาตอนที่เขาเลือกเซนเตอร์หรือว่าเซมบัสกันนะคะไปหาดูกันได้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ฝนจะมาเรียคชั่นเป็น MV นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเนาะมันจะแตกต่างและแหวกแนวจากเพลงเก่าๆที่เคยมีมาหรือไม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ขอฟังแบบจริงจังเลยนะสำหรับ BNK ฝนชอบนั่งดู MV มากกว่าอันนี้ภาคอะไรอ่ะเห็นเขาบอกว่าอันนี้มัน4ภาคใช่ไหมอันนี้ภาคเหนือเหรอน่าจะเหนือนะอันนี้ภาคใต้สวยมากมุมไปสวยมากคือเฮ้ยมองสวยมากทำผมทรงนิ้วสวยมากโชปางก็สวยคือแบบในเรนลุคเดียวกันอะเจนเหรอเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตสวยอ่ะสวยสวยมากเลยอ่ะมวยนี่ภาคอะไรอีสานน่าจะใช่นะร้อนอันนี้ภาคอะไรภาคกลางเหรอสวยมากเลยอะชุดอะชุดคอนเซ็ปต์สวยมากคอนเซ็ปต์แต่ละภาคอะแบบดูดิชุดแบบดีไซน์ออกมาแบบสวยอะหรืออันเนี้ยชุดนี่คือแบบดีไซน์แบบไอ้นี่ปะดีไซน์เฉพาะคนแต่ละภาคหรือว่าดีไซน์ให้ครบทุกคนวะคือถ้าครบทุกคนมันโอเคมากเลยนะตัวใบสวยมากเลยอะสวยมากอุ้ยชอบโมบายมากเลยอ่ะอยู่ตรงกลางระหว่างฟอนกับปูเป้โหสวยมากโมบายคือไม่ได้อะไรนะแต่คือแบบฝนไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นชอบโมบายส่วนตัวอยู่ด้วยหรือเปล่าถึงได้เห็นว่าดูโมบายมันเด่นมากอะแต่ชุดมันสลิ่มเกินไปนะจริงๆที่เบื่อ
มันก็เน้นสองคนนั้นน่ะเนาะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะชอบชุดชอบคอนเซ็ปต์อ๋อนี่เบื้องหลังเหรอชุดโหคอนเซ็ปต์แต่ละภาคชุดดีมากมันก็ต้องเล่นนะเนาะเพื่อในการถ่าย MV น่ารักมากสวยมากอ่ะคือโมบายอ่ะสำหรับเพลงเนี้ยไม่ได้มีถามว่ามันมีความน่ารักมันก็น่ารักเลยแต่ถามว่าแต่ฝนว่ามันสวยอ่ะสวยแบบพ้นขีดความน่ารักมาเออนี่ก็จะแกล้งกันอย่างนี้ก็ได้รู้สึกสงสารปูเป้ยังไงก็ไม่รู้โอเคนะคะจบไปแล้วนะคะกับเพลงจำประจาของ BNK48 นะคะก็มีเซมบัสเป็นปูเป้แล้วก็น้องฝนนะคะฝนไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะแต่ความคิดของฝนอะฝนว่าโมบายเด่นมากโมบายเด่นมากเป็นเพราะว่าตัวเองอะชอบโมบายด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือฝนไม่สังเกตคนอื่นเลยนอกจากโมบายเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นของอย่างภาคเหนือใช่ไหมที่มีออนอ่ะนะออนก็โฟกัสที่ออนก็โอเคออนก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาภาคใต้ที่เป็นเชอปรางมีเจนด้วยมีโมบายก็อีกคนหนึ่งใครนะจำชื่อไม่ได้คือแบบโมบายสวยมากเฮ้ยฝนหลุดคำนี้ไม่ได้จริงคือคำว่าโมบายสวยมากคือสวยมากจริงคือแบบเฮ้ยชุดเนี้ยมันลุกเข้ากับน้องจากความที่มีความน่ารักความคิดขู่อโนเนะมันข้ามพ้นขีดนั้นขึ้นมาเป็นความสวยอ่ะในคำที่เราบอกว่าเฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เห็นความน่ารักคิดขู่อะไรมากมายจากตัวน้องแต่ว่ามันกลายเป็นความสวยในอีกแบบนึงเหมือนกับเชอปรางอ่ะแต่ก่อนเชอปรางเราก็เห็นตอนแรกเอ้ยเชอปรางทำท่าน่ารักแล้วก็น่ารักใช่ไหมแต่พอเชอปรางดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เชอปรางจากคนที่ดูน่ารักกลายเป็นคนที่สวยขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบข้ามขีดจำกัดของความน่ารักขึ้นมาเป็นความสวยอ่ะเราก็เลยพูดได้เต็มปากว่าโมบายอ่ะคือข้ามความขีดจำกัดของความน่ารักขึ้นมาเป็นความสวยได้เลยเว้ยเนี่ยคือสวยมากชุดคอนเซปต์ทรงผมเข้ากับน้องมากไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของภาคใต้หรือว่าคอนเซปต์ชุดสุดท้ายที่เป็นชุดรวมอ่ะสวยมากแต่ถามว่าตัวคนที่เป็นเซมบัสซืออย่างปูเป้กับฟอนเล่นดีไหมเล่นดีนะคะคือแบบน้องฟอนก็ดูแบบน่ารักดีเอเนอร์จีสูงปูเป้เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนเอเนอร์จีสูงอยู่แล้วอะแล้วคือแบบก็พอปูเป้แต่งตัวแบบนั้นอะก็ดูแมนขึ้นมาทันทีจากเพลงก่อนหน้านี้ที่ฝนรีแอคชั่นของ BNK ไปคือเป็นเพลงอะไรนะ Beginner ใช่ไหม Beginner ปูเป้ก็ดูแบบแมนอยู่แล้วแต่พอมาใส่ชุดแบบสูททักซิโดอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ดูแมนขึ้นแล้วใส่วิกด้วยมันก็แมนขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันแมนนะปูเป้แมนมากเลยนะเห็นแล้วแบบแมนมากโอเคองค์ประกอบโดยรวมมันก็โอเคนะคะมันก็น่ารักดีแต่ว่าสำหรับตัวฝนก็ปื้มที่โมบายดูรู้สึกว่าจะข้ามขั้นไปอีกรูปแบบนึงในความน่ารักนะคะคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือแบบโมบายสวยมากจริงๆโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นโอตาบีนเคก็มากด Subscribe กันได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบ K-pop ชอบ T-pop หรือว่าชอบการรีแอคชั่นแบบนี้ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฝนได้นะคะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าฝนจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง